ับเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงว่าเพิ่มกล้ามเนื้อและลดไขมันเราต้องนับแคลอรี่หรือเปล่านะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมอยากจะมาอธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจก่อนนะครับว่าเราหนีไม่พ้นนะครับสำหรับกฎที่มีชื่อว่าเทอร์โมไดนามิกนะครับหรือว่ากฎของพลังงานเข้าและพลังงานออกนะครับซึ่งสิ่งตรงนี้เองนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับต้องทำความเข้าใจระหว่างเรื่องแคลอรี่เดฟฟิซิตแล้วก็แคลอรี่เซอร์พัสนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมจะมาเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าตกลงแล้วเราควรนับแคลหรือไม่นับแคลนะครับย้อนกลับไปก่อนนะครับสมัยก่อนตอนผมอยู่มัธยมต้นแล้วก็มัธยมปลายนะครับตอนนั้นเองผมก็ได้เริ่มต้นการออกกำลังกายแล้วแต่ยังไม่ได้มีความรู้ทางด้านโภชนาการหรือว่ายังนับแคลอรี่ไม่เป็นเลยนะครับซึ่งในตอนนั้นเองนะครับผมก็มีซิกแพคนะครับแต่ผมมีได้ยังไงโดยการที่ไม่นับแคลอรี่นะครับซึ่งตอนนั้นเองนะครับผมมีการใช้ร่างกายที่เยอะมากๆนะครับโดยการออกกำลังกายของผมเนี่ยมันกินเวลาไปถึงประมาณ 4-5 ชั่วโมงต่อวันนะครับซึ่งสะโขบพลังงานตรงนี้เองมันเป็นสะโขบพลังงานที่เยอะมากทำให้ในการกินของผมที่ตอนนั้นผมไม่ได้นับแคลอรี่นะครับมันบังเอิญนะครับบังเอิญเกิดแคลอรี่เดฟฟิซิตนะครับทำให้ผมสามารถลดไขมันได้นะครับตรงนี้เองนะครับผมต้องบอกก่อนว่ามันเป็นความบังเอิญแล้วก็เป็นการที่เราใช้ร่างกายหนักมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเพื่อนๆคนไหนที่เราไม่ได้เข้าใจเรื่องพลังงานเข้าพลังงานออกนะครับหรือว่าแคลอรี่เดฟฟิซิตหรือว่าแคลอรี่เซอร์พัสนะครับนั่นตรงนี้เองนะครับมันจะทำให้เราอะยากนะครับยากต่อการควบคุมสิ่งต่างๆนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงของการเพิ่มกล้ามเนื้อหรือว่าลดไขมันนะครับซึ่งกฎตรงนี้เองนะครับในช่วงแรกๆนะครับตอนที่ผมได้มาเริ่มเรียนรู้เรื่องโภชนาการนะครับมันทำให้เราอ่ะอาจจะต้องมีการนับแคลอรี่ก่อนนะครับหรือว่าเป็นการที่เราอ่ะจะต้องชั่งอาหารในช่วงแรกๆนะครับเป็นการชั่งเพื่อให้เราอ่ะสามารถมองภาพอาหารออกว่าเฮ้ยข้าวประมาณเท่านี้แหละคือ100กรัมเนื้อสัตว์ประมาณเท่านี้แหละคือ100กรัมแล้วพอเรารู้นะครับรู้เบสไลน์ของตัวเองนะครับว่าตกลงแล้วเรากินประมาณเท่านี้เราจะได้แคลอรี่ประมาณนี้ซึ่งเป็นแคลอรี่ที่เราสามารถเมนเทนร่างกายหรือว่าคงสภาพร่างกายให้อยู่ได้พอเราจะเพิ่มกล้ามเนื้อเราก็แค่กินให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับให้เพิ่มจากเบสไลน์ที่เรามองภาพอาหารจากที่เราเคยชั่งนะครับเพราะว่าพอเราเคยชั่งแล้วเราก็จะกะอาหารออกเลยใช่ไหมครับว่าปริมาณเท่านี้แหละเฮ้ยโปรตีนประมาณ1ฝ่ามือเราเนี่ยแหละเฮ้ยได้โปรตีนกี่กรัมข้าวประมาณอุ้มมือเราเนี่ยได้คาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่นะครับจากนี้นะครับเราก็แค่กินให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเวลาที่เราเพิ่มกล้ามเนื้อแล้วเราก็กินให้น้อยลงหน่อยจากเบสไลน์ของเราเพื่อลดไขมันนะครับสรุปนะครับเราควรจะนับแคลอรี่ให้เป็นก่อนนะครับก่อนที่เราจะมากะอาหารด้วยสายตาสิ่งต่างๆเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับความชำนาญของเพื่อนๆนะครับแต่ถ้าเกิดเรายังเป็นมือใหม่เลยผมไม่แนะนำว่ายังไม่ต้องรู้จักหรือว่าไม่ต้องนับแคลนะครับตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับความรู้ดีๆอย่างนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะดูแลสุขภาพของเราที่เบเทอร์ของเรานะครับยินดีให้คำปรึกษาแล้วก็เพื่อนๆสามารถแชร์คลิปวิดีโอนี้ไปให้เพื่อนๆที่เริ่มดูแลสุขภาพตัวเองกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ไม่ใช่แค่ความฟิตแต่ชีวิตต้องเบเทอร์สวัสดีครับ